บายดีเมิดทุกคนมื้อนี้สาวเสียงขวางจะพาทุกคนมาเฮ็ดจุ่มเซส่วนหรือว่าจุ่มจีนนั่นเองเนาะทุกคนสำหรับส่วนประกอบของเฮาก็จะมีพริกแห้งตำตามด้วยหัวข้าซอยและหัวสิงไคแล้วก็หากผักชีหรือว่าหากหอมป้อมตามด้วยเกลือแล้วก็ผงชูรสและที่ขาดบ่ได้ก็คือหัวจุ่มเซส่วนหรือว่าหัวจุ่มจีนนั่นเองเนาะและตามด้วยขิงซอยสำหรับหัวจุ่มเซส่วนเฮาก็จะใส่ยี่ห้อกายกโปแบบนี้เนาะทุกคนบัดนี้เฮาจะนำทุกอย่างมาคั่วผสมกันเนาะก่อนอื่นเมื่อเฮาก็ต้องเซ่อน้ำมันพืชลงไปก่อนแล้วตามด้วยหัวจุ่มเซส่วนบัดนี้ตามด้วยหัวข้าซอยพร้อมขิงซอยลงไปและตามด้วยหัวสิงไคและหากผักชีหรือว่าหากหอมป้อมเกลือแล้วก็ผงชูรสใส่ลงไปเลยเพิ่มความแซ่บโดยการเติมรสดีลงไปเล็กน้อยเนาะทุกคนว่าได้ประมาณนี้แล้วเฮาก็จะเติมน้ำลงไปเลยเนาะทุกคนตามด้วยพริกแห้งตำและน้ำตาลใส่ลงไปบัดนี้ก็จะนำตีนไก่ที่เฮาเตรียมไว้แล้วลงไปต้มพร้อมด้วยฮอทดอกเนาะทุกคนต้มปะไว้จนกว่าตีนไก่ของเฮาจะเปื่อยต้มจนตีนไก่ของเฮาเปื่อยแบบนี้ถือว่าได้แล้วเนาะทุกคนถ้าว่ามันหลายเกินไปเฮาก็ตักออกไว้แน่เนาะเพื่อว่าเฮาจะนำผักแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆมาเซอร์อีกเนาะบัดนี้ก็จะใส่ผักลงไปเนาะทุกคนสำหรับผักนี่ผู้ใดมักผักแบบใดก็สามารถใส่ได้ตามใจมากเลยเนาะแล้วก็ตามด้วยเส้นร้อนเนาะพร้อมด้วยเห็ดเข็มเป็นอันว่าสำเร็จพร้อมเสิร์ฟกันได้แล้วเนาะทุกคน